อนนี้ทุกภาคส่วนกำลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนงาน3คนที่ยังคงติดอยู่ในอุโมงค์ก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนที่นครราชสีมานะคะซึ่งวันนี้เองเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงไปในพื้นที่วันที่2แล้วแล้วก็ท่านผู้ว่าเองก็ลงไปบัญชาการเหตุการณ์ณจุดเกิดเหตุด้วยนะคะรูปที่แสดงผลจากเครื่องไลฟ์ดีเทคเตอร์นะคะเป็นรูปพีระมิดความจุดยอดพีระมิดนี่กำลังจะให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยนะคะก็คือจุดที่เครื่องไลฟ์ดีเทคเตอร์ตั้งอยู่ดังนั้นบริเวณบุคคลที่ปรากฏอยู่ใกล้ๆกับยอดพีระมิดก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้กับทีมกู้ภัยมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมคนแรกล่าสุดห่างจากทีมกู้ภัยเพียง 1.9 เมตรเท่านั้นเมตรกว่าๆเท่านั้นคนที่2อยู่ห่างประมาณ2เมตร8เมตรคนที่3อยู่ห่าง14เมตรค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะตามภาพที่เราได้ทำกราฟิกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าคนที่ใกล้ที่สุดอยู่ประมาณเมตร9นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี้ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุมในอำเภอแล้วก็ทีมปภ.รวมถึงเจ้าของโครงการที่มีการประชุมวางแผนกันในช่วงเช้าทั้งผู้ว่าก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าวันนี้มีการพูดคุยอยู่3ส่วนเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานแบ่งออกเป็น1โครงสร้างของอุโมงค์2กู้ภัยแล้วก็3ทีมการแพทย์ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือด้านที่1นะคะสายวิศวกรรมเนี่ยจะใช้วิธีสร้างอุโมงค์ซ้อนอุโมงค์เนื่องจากว่าเพดานด้านบนเห็นแสงสว่างแสดงว่าดินมีช่องว่างซึ่งก็ต้องปิดรอยรั่วไม่ให้ดินถล่มลงมาอีกจะใช้ปูนซีเมนต์นะคะขั้นที่2ก็คือว่าจะทำไม่ให้ดินร่วงลงมาต้องฉีดคอนกรีตเลี้ยงบริเวณเนินดินไม่ให้สไลด์ถ้าเกิดว่าเจาะเข้าไปโดยไม่มีคอนกรีตมันจะทำให้ดินสไลด์ลงมาได้ก็เลยต้องมีการทำควบคู่กันไปก็คือฉีดปูนกั้นรอยรั่วแล้วก็สร้างอุโมงค์ข้อที่3ค่ะเรื่องของกู้ภัยจะมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าขณะนี้ทีมกู้ภัยอยู่ห่างจากผู้ประสบภัยรายแรกประมาณเมตรกว่าๆซึ่งกำลังเร่งขุดดินเข้าไป ถ้าเจอโลหะนะคะหรือว่าเจอผู้สูญหายก็จะวางแผนว่าจะส่องกล้องเข้าไปยังไงก็ข้อที่4ก็คือว่าให้กู้ภัยไปประเมินที่ปากอุโมงค์ทำอุโมงค์ซ้อนอุโมงค์ให้คุณหมอให้แพทย์นะคะสามารถเข้าไปให้น้ำเกลือได้ถ้าเกิดว่าทำได้มันก็จะเป็นวอร์มโซนที่ทำให้แพทย์ทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะก็ยืนยันว่าพบคนแรกเนี่ยนะคะถ้าเกิดเข้าไปเนี่ยประมาณเมตรกว่าๆก็จะเห็นแล้วระยะนั้นก็เป็นการใช้สแกนทั้งซ้ายและขวาจุดพบผู้สูญหายก็จะมีระยะไม่เท่ากันแต่ว่าตอนนี้ข่าวดีก็คือว่าทั้ง3คนยังมีสัญญาณชีพอยู่ค่ะแนวทางการปฏิบัติเนี่ยตอนนี้มั่นใจว่ามาถูกทางแล้วตัวสภาพอากาศเนี่ยเราส่งเข้าไปได้แล้วก็ออกซิเจนมีครับสิ่งที่เรากังวลที่สุดก็คือฝนเพราะว่าเนื่องจากว่าเหนืออุโมงค์ที่เราทำอุโมงค์ซ้อนอุโมงค์เนี่ยมันมีแสงเข้ามาประมาณ3เมตรนั่นก็แสดงว่าเพดานมันทะลุเมื่อเพดานมันทะลุจากดินเป็นโพรงเนี่ยนะฮะเรากลัวอย่างเดียวก็คือว่าถ้าฝนตกมาแล้วน้ำมันไหลเข้ามาในอุโมงค์ที่เราทำงานอยู่เราก็ต้องมีหน้าที่ไปแก้ปัญหาตรงนั้นอีกซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มภาระงานครับผมครับสุดท้ายครับยืนยันนะครับตอนนี้เหลือสักกี่เมตรถึงจะพบตัวสัญญาณชีพคนแรกในเครื่องบอก 1.2 ยังพบว่าทั้ง3คนมีสัญญาณชีพถูกต้องครับอย่างเครื่องบอกอย่างนั้นครับถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่องดินเนี่ยถือว่าเรามาถูกทางนอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าเนี่ยก็ยังมีการโทรปรึกษาหมอภาคอ่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะพันเอกนายแพทย์ภาคโลหันชุนซึ่งเป็นหมอที่เคยช่วยทีมหมูป่าที่เชียงรายเพราะว่าท่านก็มีประสบการณ์ในการที่จะช่วยคนที่อยู่ในที่แคบแบบนี้นะคะซึ่งหมอภาคก็ให้คำแนะนำว่าให้ดำเนินการเรื่องหน่วยแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลสุรนารีแล้วก็โรงพยาบาลปากช่องนานาซึ่งก็ต้องปรึกษาทั้ง3โรงพยาบาลในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะแนะนำว่าควรจะใช้แพทย์ฉุกเฉิน3หน่วยที่พูดนะมีโรงพยาบาลมหาราชมีโรงพยาบาลค่ายสุรนารีแล้วก็มีปากช่องนานาซึ่งตอนนี้เราได้ปากช่องนานามาชื่อหมอเบลซึ่งหมอภาคเนี่ยก็บอกว่ารู้จักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะคอยปรึกษาแต่ว่าในสถานการณ์เนี่ยเราจะให้หมอเบลประจำที่นี่หมอโรงพยาบาลค่ายสุรนารีถ้ามาประจำที่นี่ได้มาส่วนหมอที่มหาราชเนี่ยถ้าสมมุติว่ามาประกอบทีมกันได้ก็จะใช้ทางเลือกเนี่ยปากช่องนานาประจำอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงเวลา 11:00 น.นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็มีการประชุมหารือกันรับฟังการบรรยายจากผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษและค้นหากู้ภัยถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือและก็อุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตอนนี้มีการสร้างอุโมงค์ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรตามแผนที่ได้มีการวางไว้แล้วก็ใช้รถแบ็คโฮขนาดเล็กตักดินข้างๆในออกมานะคะซึ่งก็ยังไม่ถึงตอนนี้ก็มีรถดำด้วยแล้วก็เป็นจุดที่คาดว่าผู้ประสบภัยน่าจะอยู่ข้างในเนี่ยเหลือระยะห่างอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไปประมาณเมตรจุดเมตรกว่าๆนะคะ 1.2 เมตรซึ่งก็มีการหารือกันกับทุกฝ่ายว่าจะสร้างอุโมงค์ขนาดความกว้าง3เมตรได้ต่อไปอีกแต่ว่าต้องลดความกว้างให้เหลือแค่เมตรเดียวเพราะว่าถ้าลดขนาดลงมันก็จะมีอุปสรรคอีกว่าไม่สามารถนำรถแบ็คโฮเข้าไปตักดินออกมาได้ต้องใช้คนเท่านั้นคนตักนะคะขนดินเข้ามาซึ่งระหว่างที่มีการตักดินออกมานั้นดินด้านบนมันก็จะสไลด์ลงมาแทนที่อยู่ตลอดเวลาทีนี้เขาก็เลยแนะนำให้ใช้วิธีการฉาบปูนอย่างที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็บอกว่าน่าจะใช้เวลารอปูนแห้งเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะคะต่อการฉาบปูนแต่ละช่วงแนวทางการช่วยเหลือตอนนี้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในเรื่องของการที่จะเอาคนที่อยู่ด้านในออกมามีทีมแพทย์พร้อมในการดูแลจัดพื้นที่คูลโซนวอร์มโซนเอาไว้เพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนะคะคือตอนนี้นะข้อมูลล่าสุดในการตรวจหาสัญญาณชีพของผู้ประสบภัยที่อยู่ด้านในมีการตรวจตลอดเวลา 7:00 น.นะคะผู้ประสบภัยรายแรกที่อยู่ในระยะ 1.2 เมตรสัญญาณชีพยังอยู่นะคะแต่ว่าทีมกู้ภัยก็จะเข้าไปตรวจรายที่2รายที่3แต่ปรากฏว่ามีดินสไลด์ลงมาก็เลยยังไม่สามารถที่จะประมวลผลในเรื่องของการจับชีพจรสัญญาณชีพได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับก็ยังคงต้องมีกำลังใจนะครับในการที่จะรอผลว่าจะเป็นยังไงบ้าง